สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการต้นเรื่องกับผมสุภโชคโอภาสคุณนะครับรายการที่จะนำทุกท่านไปสู่จุดเริ่มต้นของทุกเรื่องสำคัญขณะนี้เวลา18:24ท่านอยู่กับรายการสดนะฮะและถ่ายทอดผ่านทาง Facebook Live ด้วยท่านผู้ชมอยู่กับรายการต้นเรื่องรายการสดวันนี้มีอย่างน้อย3ประเด็นให้ท่านผู้ชมได้ติดตามนะครับประเด็นแรกเป็นเรื่องอื่นไม่ได้ฮะนอกจากเหตุก่อการร้ายที่เมืองบาร์เซโลนาประเทศสเปนตัวเลขของผู้เสียชีวิตล่าสุดจนถึงขณะนี้ก็ยังเป็น13ศพนะฮะแต่ว่าผู้บาดเจ็บเนี่ยทะลุ100ไปเรียบร้อยแล้วนะครับนั่นเรื่องสำคัญเรื่องนึงอีกเรื่องนึงกลับมาที่ประเทศไทยเป็นการผ่อนปรนให้คนสามารถปลูกสามารถเคี้ยวใบกระท่อมได้นอกจากใบกระท่อมจะมีอีกหลายยาเสพติดให้โทษประเภท5ที่กำลังเข้าสู่กระบวนการปลดล็อกฮะเดี๋ยวจะมีสัมภาษณ์พิเศษเกี่ยวกับเรื่องนี้ทุกมิติด้วยและเรื่องสุดท้ายห้ามพลาดเด็ดขาดฮะเรื่องของโฆษกรัฐบาลเข้าใจว่าจะชี้แจงเป็นรอบที่ผ่านแล้วพลโทสรรเสริญแก้วกำเนิดที่มีการล็อกแต่ละช่องไปถ่ายภารกิจของท่านรัฐมนตรีแต่ละท่านท่านโฆษกชี้แจงแล้ววันนี้จะมีรายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติมเดี๋ยวจะค่อยไล่เรียงกันไปนะครับไปเริ่มกันที่เรื่องของการก่อการร้ายบาร์เซโลนากันก่อนครับเหตุก่อการร้ายที่เมืองบาร์เซโลนาประเทศสเปนนะครับตัวเลขของผู้เสียชีวิตขณะนี้เป็น13ศพครับผมจะค่อยๆไล่เรียงเหตุการณ์ให้ผู้ชมต้องเชิญที่หน้าจอทีวีมีวินาทีสำคัญกับเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นเหตุการณ์สะเทือนขวัญทั้งในบาร์เซโลนาในสเปนเองและก็ในยุโรปด้วยรวมถึงระดับโลกด้วยนะฮะจริงๆแล้วเหตุการณ์ระลอกนี้เกิดขึ้น2ครั้งแต่ว่าจุดหลักๆจุดใหญ่ๆเนี่ยเกิดขึ้นที่บาร์เซโลนาจะมีเหตุการณ์คนร้ายขับรถแวนคือทางนู้นเรียกว่ารถแวนนะครับแต่บ้านเราเนี่ยเรียกรถตู้จะชัดเจนที่สุดคนร้ายขับรถตู้พุ่งชนผู้คนซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวหลากหลายชาติของยุโรปอยู่เต็มถนนนะฮะลาสลัมบัสเมืองบาร์เซโลนาพุ่งชนไล่บี้ไล่เหยียบมีภาพหน้ารถไหมหน้ารถตู้คันนี้เนี่ยยู่ยี่ยับเยินเหมือนไปชนเสาไฟฟ้าเหมือนไปชนหินมาแต่ไม่ใช่นะครับนั่นคือไล่เหยียบไล่ชนผู้คนซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวส่งผลให้มีคนบาดเจ็บคนล้มตายกลางถนนเนี่ย13ศพด้วยกันและมีผู้บาดเจ็บอีกเป็น100คนจากนั้นกลุ่มติดอาวุธรัฐอิสลาม IS ออกมาประกาศอ้างความรับผิดชอบว่าคนที่ก่อเหตุเป็นคนที่ศรัทธาการก่อการร้ายกลุ่ม IS ส่วนคนก่อเหตุนะครับสามารถหลบหนีไปได้นั่นเหตุการณ์หนึ่งที่บาร์เซโลนาประเทศสเปนจริงๆมีอีกเมืองนะฮะถัดมาเนี่ยประมาณสัก8ชั่วโมงเหตุการณ์คล้ายๆกันคนร้ายขับรถออดี้พุ่งชนผู้คนที่เมืองแคมบิลส์ส่งผลให้มีคนบาดเจ็บเนี่ยทั้งเป็นประชาชนและเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจบาดเจ็บ6คนแต่ว่าเหตุการณ์ที่เมืองแคมบิลส์เนี่ยเจ้าหน้าที่สามารถวิสามันคนร้ายได้แล้วก็สามารถจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยได้ย้อนกลับมาอีกทีที่ถนนลาสลัมบัสที่นี่ถือว่าเป็นพื้นที่สำคัญมากๆนะฮะเป็นจุดสำคัญอยู่ย่านใจกลางเมืองถ้าจะเรียกฝรั่งเศสชองเซลิเซ่นั่นคือถนนสำคัญถนนเศรษฐกิจถนนการท่องเที่ยวถ้าหากเป็นบาร์เซโลนาลาสลัมบาร์ดเหมือนกันนะฮะเหมือนชองเซลิเซ่เป็นเมืองใหญ่ถ้าบาร์เซโลนาเป็นเมืองใหญ่อันดับ2รองจากเมืองหลวงกรุงมาดริดเมืองนี้สวยงามมากครบมากฮะจะเป็นช็อปจะเป็นกินจะเป็นดื่มจะเป็นเที่ยวและเดินปล่อยนี้เนี่ยจะใกล้ๆกับทะเลด้วยเพราะฉะนั้นจะมีความครบถ้วนแทบจะมากกว่าเมืองหลวงได้ซ้ำและที่สำคัญถ้ารู้จักสโมสรบาร์เซโลนาเป็นอย่างดีอยู่ในแคว้นคาตาลันนะฮะหรือคาตาลุญญาก็แล้วแต่จะเรียกนะครับบาร์เซโลนาเนี่ยทุกครั้งที่จะคว้าแชมป์ใหญ่ๆระดับประเทศระดับสโมสรก็ต้องมาฉลองที่ถนนนี้ฮะลาสลัมบัสแห่งนี้นี่เองและหลังจากปฏิกิริยาเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะฮะทั่วโลกก็ส่งข้อความทั่วโลกก็แสดงท่าทีส่งกำลังใจให้กับประเทศสเปนผมจะไล่เรียงอย่างนี้นี่คือประเทศอิสราเอลมีทั้งธงชาติอิสราเอลและก็ธงชาติสเปนอยู่คู่กันอยู่ที่ศาลากลางกรุงเทลอาวีฟเพ
ื่อเป็นการแสดงความอาลัยให้เกียรติกับผู้ที่เสียชีวิตและก็แสดงความเป็นห่วงผู้ที่ยังบาดเจ็บอยู่นะฮะไว้อาลัยจากเหตุการณ์โจมตีเมืองบาร์เซโลนาครั้งนี้นี่คือที่อิสราเอลอีกที่หนึ่งเป็นสัญลักษณ์สำคัญหอไอเฟลดับไฟเลยฮะดับไฟเพื่อเป็นการไว้อาลัยให้กับผู้เสียชีวิตนี่คือสัญลักษณ์จากเมืองท่องเที่ยวสำคัญของโลกท่าทีผู้นำก็มีหลายตัวหลายท่านแสดงท่าทีเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็เช่นเดียวกันนอกจากโดนัลด์ทรัมป์แล้วเอมมานูเอลมาครองประธานาธิบดีฝรั่งเศสก็แสดงความไว้อาลัยกับเหตุการณ์ครั้งนี้เหมือนกันนะฮะนี่ใครนะฮะจัสตินทรูโดนายกของแคนาดาก็ร่วมแสดงความไว้อาลัยกับเหตุการณ์ครั้งนี้เช่นเดียวกันนอกจากนี้ก็จะมีนี่อดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาของสหรัฐท่านพ้นจากตำแหน่งไปแล้วท่านก็มาร่วมไว้อาลัยกับเหตุการณ์ครั้งนี้ที่ท่านเห็นตอนนี้คือหลุยส์ซัวเรซถ้าผมมองไม่ผิดหลุยส์ซัวเรซฮะมีโบดำแบบนี้ก็คือการไว้อาลัยและนักฟุตบอลระดับเซเลบริตี้ซูเปอร์สตาร์หลายต่อหลายคนร่วมไว้อาลัยด้วยนี่ใครนะฮะเนย์มาร์ไม่ได้อยู่บาร์ซ่าแล้วใช่ไหมฮะไปอยู่มาร์เซย์ปารีสแซงต์แชร์กแมงขออภัยย้ายไปเรียบร้อยแล้วแต่นี่คือสิทธิ์เก่าบาร์เซโลนาเพราะฉะนั้นเนย์มาร์ก็ร่วมแสดงความไว้อาลัยจากเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วยนี่คือซูเปอร์สตาร์ระดับโลกเลโอเนลเมสซี่ก็โพสต์ภาพเป็นเมืองบาร์เซโลนาเขาอยู่เขากินเขาทำอาหารกินที่เมืองนี้เหมือนเป็นลูกของเมืองนี้ดังนั้นย่อมมีความรู้สึกร่วมเช่นเดียวกันนี่คือคริสเตียโนโรนัลโดจากเมืองคู่แข่งเรอัลมาดริดแต่วันนี้ไม่มีใครเป็นคู่แข่งใครแล้วครับวันนี้คือความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวในการที่จะต่อต้านการก่อการร้ายการต่อต้านเหตุก่อการร้ายที่บาร์เซโลนาส่วนคนนี้คือลาฟาเอลนาดาลนักเทนนิสราชาคอร์ตดินกำลังจะทวงความเป็นมือหนึ่งกลับมาได้อีกครั้งก็โพสต์ถ้าดูอย่างนี้อาจจะไม่รู้จักว่าคืออะไรนี่คือถนนนะฮะถนนเมืองบาร์เซโลนานาดาวเป็นชาวสเปนเพราะฉะนั้นบาร์เซโลนาท่านก็จะรู้จักอยู่แล้วนะฮะโพสต์ภาพถนนพร้อมกับสัญลักษณ์ของการร่วมไว้อาลัยกับเหตุการณ์ครั้งนี้นี่คือท่าทีจากคนดังระดับโลกเป็นการแสดงความอาลัยเป็นการแสดงความต่อต้านเหตุการณ์ก่อการร้ายที่เกิดขึ้นที่เมืองบาร์เซโลนาประเทศสเปนเป็นเหตุการณ์ระทึกขวัญที่เกิดขึ้นครั้งล่าสุดของโลกใบนี้แต่นี่ไม่ใช่ครั้งสุดท้ายนะครับเพราะจะมีอีกหลายต่อหลายครั้งเราเคยคิดว่าเหตุการณ์ก่อนหน้านี้จะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วแต่การก่อการร้ายก็ยังไม่หยุดยั้งจริงๆทั่วโลกกำลังแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวในการต่อต้านในการขจัดเหตุการณ์ก่อการร้ายเราอัปเดตเหตุการณ์เรื่องนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวพักครู่เดียวช่วงหน้าต้นเรื่องจะพาไปอีกเรื่องนึงสำคัญครับกลับมาที่บ้านเราประเทศไทยเรื่องของการผ่อนปรนให้คนสามารถปลูกสามารถเคี้ยวใบกระท่อมได้เป็นเรื่องสำคัญของคนไทยอีกเรื่องนึงครับ